ู่รักดาราไม่ไหวไม่ฝืนนะครับเลิกลาฟ้าแลบไร้วี่แววไม่มีเขาลางนะฮะหรือไว้เพียงแต่ความทรงจำที่ดีเปิดบันทึกคู่รักดาราคนดังนะครับบางคู่ดูเหมาะสมลงตัวกันมากแต่รักที่หวานกลับกลายเป็นขมแบบที่หลายคนติดตามตั้งตัวกันแทบไม่ทันโดยตั้งแต่ต้นปี2564ที่ผ่านมาจนถึงช่วงเวลานี้นะครับวงการบันเทิงบ้านเราก็มีคู่รักดาราเลิกกันหลายคู่เลยทีเดียวบางคู่นะครับก็คบกันมานานกว่า10ปีและมีการขอแต่งงานกันไปแล้วนะครับบางคู่ก็เฝ้ารอลุ้นอยู่ว่าจะมีข่าวดีลั่นประตูวิวากันเมื่อไหร่บางคู่ก็เพิ่งจะค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์จากเพื่อนสนิทมาเป็นคนรู้ใจแต่สุดท้ายรักที่ว่าหวานก็กลายเป็นขมเหลือไว้แค่สถานะเพื่อนเท่านั้นนะฮะก็ต้องบอกว่าเรื่องของความรักนะครับไม่มีใครรู้อนาคตได้เลยจริงๆสำหรับคู่แรกนะครับคู่นี้เลยครับปิดฉากรัก14ปีซาร่าและเต้ยนะฮะเป็นคู่รักมาราธอนที่กลายเป็นอดีตไปแล้วนะครับสำหรับคู่ของนักร้องนักแสดงสาวอารมณ์ดีซาร่าโฮลเลอร์กับเต้ยธโนไทยหลังรักกันมานานกว่า14ปีนะครับโดยในปีที่10เต้ยได้ทำเซอร์ไพรส์ขอสาวซาร่าแต่งงานนะครับเรียกว่าเป็นโมเมนต์ที่เพื่อนๆต่างเชียร์ให้แต่งงานกันเร็วๆแต่เนื่องจากทั้ง2คนนะครับยังมีภารกิจทำงานอย่างหนักจึงไม่มีข่าวดีใดๆออกมานะฮะจนกระทั่งเดือนกุมภาพันธ์นะครับเต้ยได้โพสต์ข้อความเศร้าถึงความรักที่ต้องเลิกลากับซาร่าทำเอาหลายคนรวมถึงคนใกล้ชิดของทั้งคู่ก็ตกใจเช่นกันนะครับสุดท้ายนะซาร่าก็ได้มาเปิดใจถึงการถอยความสัมพันธ์เพื่อมองภาพกว้างของความรักไม่มีเรื่องของมือที่3นะครับพร้อมกับบอกเป็นในๆนะครับว่าอนาคตเส้นทางของเธอและเต้ยอาจจะกลับมาบรรจบพบกันอีกครั้งก็เป็นได้นะครับสำหรับคู่ต่อไปนะครับเป็นคู่ของปุ๊กลุ๊กและไม้นะฮะปิดฉากรัก6ปีเป็นอีกหนึ่งคู่นะครับที่ลดสถานะเหลือเพียงแค่เพื่อนที่ดีต่อกันสำหรับคู่ของนางเอกสาวปุ๊กลุ๊กฝนทิพย์นะครับกับพระเอกหนุ่มสุดหล่อไม้พัทรเดชที่ทั้งคู่คบหาดูใจมานานกว่า6ปีสนิทสนมจากการเป็นนักแสดงร่วมช่องและได้แสดงละครด้วยกันนะครับจากนั้นก็ค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์มาเรื่อยๆแม้ทั้งสองคนจะไม่เคยพูดว่าเป็นแฟนกันแต่ภาพและการกระทำนะครับชัดเจนมากว่าไม้และปุ๊กลุ๊กคือแฟนกันนะครับคอยดูแลซึ่งกันและกันสุดท้ายปุ๊กลุ๊กก็ได้ออกมาเปิดใจสถานะเหลือแค่เพื่อนที่สนิทสุดนะครับสาเหตุเกิดจากปุ๊กลุ๊กอยากขอดูแลคุณแม่ที่ป่วยหนักนะครับและอีกหลายๆสภาวะที่เธอบอกว่าไม่อยากเอาเปรียบความสุขของไม้ซึ่งความรักของทั้งคู่นะครับแม้ว่าจะลดสถานะเหลือแค่เพื่อนอนาคตหากพรหมลิขิตขีดไว้ว่าใช่นะครับก็คงได้เห็นภาพหวานกันอีกครั้งนะฮะสำหรับอีกคู่นึงนะครับล่าสุดเลยฮะคู่ของมิกและโบปิดฉากรัก2ปีคู่รักพระเอกนางเอกที่สานสัมพันธ์ความใกล้ชิดจากความสนิทสนมกลายมาเป็นคนรู้ใจนะครับกับคู่ของโบเมลดานางเอกสุดสวยนะครับกับพระเอกสุดหล่อมิกทองระยานซึ่งทั้งสองก็เคยเบรกหัวใจกันมาแล้วรอบหนึ่งเมื่อ6ปีที่แล้วนะครับจากนั้นนะฮะเมื่อ2ปีก่อนทั้งคู่ก็กลับมาเล่นละครด้วยกันอีกครั้งนะครับแต่ครั้งนี้ต่างคนต่างโสดทุกอย่างจึงลงตัวนะครับโบกับมิกนะฮะจึงกลายเป็นคู่รักคู่หวานป้ายแดงของวงการบันเทิงที่มีภาพหวานๆน่ารักน่ารักออกมาให้เห็นกันอยู่บ่อยๆนะฮะเรียกว่าเป็นคู่รักที่เหมือนทุกอย่างจะราบรื่นเพราะไม่มีข่าวลบๆทางด้านความรักเลยนะครับแต่กลับกลายเป็นว่าวันแม่ที่ผ่านมาใน IG ของโบนะฮะไร้ภาพคู่และเธอก็ขึ้นสเตตัสว่าโสดทำให้เป็นประเด็นร้อนเลยทีเดียวนะฮะซึ่งโบก็ได้ออกมายอมรับว่าเลิกจริงนะครับในส่วนของมิกนะฮะก็ได้โพสต์ผ่านทาง IG ว่าเลิกด้วยความเข้าใจนะครับเผยเหตุผลสั้นๆว่าทัศนคติไม่ตรงกันเรียกว่าแฟนคลับบ้านคู่บ้านเดียวนะครับต่างก็เศร้าไปตามๆกันก็อย่างที่บอกนะครับว่าเรื่องของความรักไม่มีใครร่วงรู้อนาคตเลยจริงๆทางทีมข่าวพี่นิวก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุด.com นะครับขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามและฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับติดตามข่าวพี่นิวได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ